ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่งทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลชาวบ้านบ้านบากงผนึกกำลังจิตอาสาแรงกายแรงใจช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดโรงครัววัดทรายทองอำเภอรือเสาะหลังน้ำลดตามที่นายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนญาติธรรมผู้มีจิตอาสารวมแรงร่วมใจช่วยทำความสะอาดโรงครัวเครื่องใช้เครื่องครัวถ้วยจานวัดทรายทองหมู่6บ้านบากงกบางตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากทางวัดมีแต่พระสงฆ์ชราภาพสภาพโรงครัวเครื่องใช้เครื่องครัวโต๊ะเก้าอี้จึงไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้งานเมื่อวันที่27มกราคม2567เวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีนายเทพประธานพ้นภัยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบักงงนายธีรยุทธเฉลิมขวัญผู้ใหญ่บ้านนางลดตำบลตะมยุงอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านบากงบ้านนาโอนตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะและชาวบ้านนางลดบ้านคลองหงอำเภอศรีสาครร่วมแรงกายแรงใจศรัทธาจากผู้มีจิตอาสาไปร่วมทำความสะอาดถวายพระสงฆ์เป็นกุศลทานธารณบารมีทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากนายอับดุลสาฮิบาตูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะมูยุงอำเภอศรีสาครนายสอนยุทธสมแอร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะที่ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงฉีดน้ำฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงครัววัดทรายทองนาวาตรีสุรศักดิ์แก้วปรางทหารพระราชาข้าราชการเกษียณในนามตัวแทนของชาวบ้านบักงงได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดโรงครัวเครื่องใช้เครื่องครัวถ้วยจานและได้กล่าวขอบคุณในประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ที่ได้รับการประสานงานจากสมาพันธ์สหจิตอาสาชาวใต้ได้เอาเสื้อมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในโอกาสนี้ด้วยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ส่องทุกมุมองค์เพื่อจะลงพระพุทธศาสนาชายแดนใต้สวัสดีครับผมนาวาตรีสุรศักดิ์แก้วปรางครับลูกเขยพ่อรุตอนันตรานนท์ครับผีพายซึ่งเคยรับใช้ให้ฝ่าพระองค์ธุลีพระบาทรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาพันธ์จิตอาสานะครับชายแดนใต้นะครับชายใต้นะครับที่มอบเสื้อให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบากงนะครับที่ประสบทุกข์ภัยครับแล้วก็มาช่วยเก็บกวาดล้างสิ่งของนะครับที่วัดทรายทองแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประพันธ์ฤทธิวงศ์นะครับที่เป็นสื่อนะครับประชาสัมพันธ์ช่วยให้พวกเราได้มาร่วมงานกันวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะนะครับที่มอบรถดับเพลิงหลายคันด้วยนะครับพร้อมกับเจ้าที่มาอำนวยความสะดวกนะครับกวาดฉีดน้ำแล้วก็ล้างอาคารศาลาวัดนะครับแล้วก็ถ้วยชามอะไรต่างๆสีปาฐะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกนายกเรื่องของบริหารส่วนตำบลหรือสองนะครับนายกตำบลด้วยตำบลด้วยนะครับขอครับก็ต้องขอขอบคุณนายกสองนายกนะครับนายกตำบลด้วยนะครับครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เดียนด้วยและขอบคุณชาวบ้านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ